าถึงมอสโกครับสนามบินเดิมอันโดโมเดโดโวพอมาถึงอุณหภูมิก็เหลือประมาณ2องศาเพราะว่าเช้าแล้ว 4-5 โมงเช้าได้แล้วสโนว์เพิ่งละลายไปแต่พยากรณ์อากาศบอกว่าใบบ่ายจะลงอีกแล้วก็จะลงไปถึงลบ4นี่ครับรถเมล์ที่นี่ก็ใช้แบบนี้กันจะเป็นระบบไฟฟ้าลากไปกับเสาเป็นล้อยางนะไม่ใช่รถรางเที่ยงกว่าประมาณบ่ายโมงสโนว์หายไปหมดแล้วแต่เขาบอกว่าเย็นจะตกมาอีกเพราะว่าดูเมฆบนฟ้านั่นไงไกลแล้วแต่บ่ายยังลบ2อยู่เลยนั่งสั่นอยู่เนี่ยตายตายตายหนาวมากเบียร์เขาก็ไม่ได้แช่เย็นก็หรอกนะแต่ว่าเอามาจากกล่องพอออกมาด้านนอกมันก็เย็นดีแล้วเป็นวุ้นเลยที่ป้ายรถเมล์มันขึ้นมาแล้วลบ2ประมาณนี้แหละรถไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่หนาวจริงๆนะดูเด็กๆสิแบ่งตัวกันเต็มสูบปิดโบกช้าแล้วตอนนี้เราลงมาลดลงมาเรื่อยๆเพราะแดดมันไม่ค่อยออกมันก็เลยเริ่มหนาวขึ้นด้านหน้าจะเดินไปเลสสแควร์ได้นะครับแต่ว่ามาต่างที่เราบอกว่าเสร็จด้านหลังเดินยาวขึ้นไปที่เมโทรซับเวย์ใหญ่จริงนะนี่ประมาณสักขนาดนี้เลยไม่รู้ว่าเขาทำมาได้ยังไงแต่มันใหญ่จริงที่โรงแรมวินเทอร์ฟิลด์นี่เป็นทางเชื่อมต่อสถานีแอร์เอ็กซ์เพรสที่จะไปสถานีที่3นะครับเป็นสนามบินที่3ที่ไม่ใช่เชเมหรือไม่ใช่โดโมเดโดก็เป็นเส้นเซอร์เคิลไลน์ของสายสีน้ำตาลเหมือนเดิมบางฮีเตอร์กูอีกแล้วจะรอดไหมเป็นอุปกรณ์กันหนาวที่ใช้งานได้จริงไอ้เสื้อตัวนั้นจริงๆใช้สำหรับขี่บิ๊กไบค์นะอยู่ที่โรงแรมไลเนอร์แอร์พอร์ตที่เมืองอาคาทรินเบิร์กตอนเหนือของรัสเซียครับไซบีเรียละวันนี้อุณหภูมิก็ลบ15แต่ปิดไว้ฮีเตอร์มันก็ทำให้มันอุ่นเกินไปก็เลยแง้มหน้าต่างเอาลมเย็นๆข้างนอกเข้ามาหน่อยหยุดตกแล้วเป็นอุปกรณ์กันหนาวที่ใช้งานได้จริงไอ้เสื้อตัวนั้นจริงๆใช้สำหรับขี่บิ๊กไบค์นะอยู่ที่โรงแรมไลเนอร์แอร์พอร์ตที่เมืองอาคาทรินเบิร์กตอนเหนือของรัสเซียครับไซบีเรียละวันนี้อุณหภูมิก็ลบ15
แต่ปิดไว้ฮีเตอร์มันก็ทำให้มันอุ่นเกินไปก็เลยแง้มหน้าต่างเอาลมเย็นๆข้างนอกเข้ามาหน่อยหยุดตกแล้วจับแช่เย็นซะเลยตู้เย็นไม่ต้องลบ15สนามบินโคโซ1645ขึ้นไปเนี่ยเดี๋ยวสาหัสละกันดีนะไม่ได้ถ่ายไปตอนเรียนที่มันลึกๆ